โอ้โหผมกำลังเป็นตู้โทรศัพท์โนเกียนะฮะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจน์รายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม Minecraft กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนะคุณผู้ชมที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเกม Minecraft นะฮะและแข็งแกร่งจริงภายในชีวิตจริงด้วยนั่นก็คือโนเกียกันนั่นเองคุณผู้ชมทราบใช่มั้ยฮะว่าโทรศัพท์โนเกียน่ะถือว่าเป็นโทรศัพท์ยุคบุกเบิกนะฮะสำหรับใครหลายๆคนที่เกิดช่วงแบบยุคประมาณปลายปี90เลยก็ว่าได้ซึ่งมันแข็งแกร่งมากๆนะฮะแข็งแกร่งชนิดที่แบบว่าถ้าเกิดเราปาจากที่สูงตกลงมานะฮะคุณผู้ชมโทรศัพท์มันยังไม่เป็นอะไรอ่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะฮะมันก็อยู่ภายในเกม Minecraft แล้วนั่นเองจะเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ผมด้วยนั่นเองซึ่งรังใจผมด้วยแพ้ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถกดกระดิ่งไปช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตาม Instagram ผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมเราหาอะไรกินก่อนละกันว่าตอนนี้เนี่ยเราใกล้จะตายแล้วนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นมาดูด้านนี้อู้ด้านนี้ดูเหมือนจะมีกล่องเชนส์เพิ่มวันหนึ่งกล่องโอ้ my god เราเจอ Eye of Ender เลยว่ะคุณผู้ชมโอ้โหเข้ามาถึงอะไรมันจะลัคกี้ในรูปแบบนี้นะฮะดูจากทรงแล้วผมคิดว่าวันนี้เราจะต้องไปสู้กับมังกรแน่ๆเลยเราได้มาตั้ง27ชิ้นนะฮะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับ What is that อะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมผมคิดว่าผมเห็นอะไรบางอย่างนะฮะโอ้ my god ซึ่งอันนี้นะฮะคุณผู้ชมคือชุดเกาะโนเกียนั่นเองนะฮะเราจะเรียกมันว่าอะไรดีล่ะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเราจะกลายเป็นโทรศัพท์เลยก็ว่าได้โอเคก่อนที่เราจะทำการใส่ชุดเกาะกันนะคุณผู้ชมเรามาทำการคัพอาหารก่อนละกันนะฮะโอเคได้มาเรียบร้อยนะฮะเราได้ซีดมาด้วยว่ะคุณผู้ชมโคตรกากเลยนะฮะวิธีการเล่นนะฮะคุณผู้ชมง่ายมากๆเพียงแค่เราเนี่ยทำการดึงมาในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะฮะคุณผู้ชมมันจะมีทั้งเกาะมีทั้งลำตัวนะฮะแล้วก็มีกางเกงนะฮะแล้วก็มีรองเท้านั่นเองหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราก็แค่เอามาทำการใส่ภายในตัวเรานะฮะแต่ว่าตัวละครเราเนี่ยก็จะแปลกๆเล็กน้อยเราเหมือนกับว่าผมกลายเป็นตู้โทรศัพท์เลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหผมกำลังเป็นตู้โทรศัพท์โนเกียนะฮะคุณผู้ชมโคตรเท่คุณผู้ชมซึ่งชุดเกาะเราเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวกันนะนี่ไงเราเจอเพิ่มแล้วว่ะคุณผู้ชมว่าแต่ว่าเราทบตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชมอู้อันนี้ดูเหมือนจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์นะฮะคุณผู้ชมจะมีสองจอบพิกแอคคั่วนะฮะแล้วก็ดาบนั่นเองโดยที่ดาบเนี่ยจะมีแอทแทคไดเมจอยู่ที่24เลยนั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วจะเป็นพิกแอคนะฮะแล้วก็จะเป็นคั่วแล้วก็จะเป็นจอบนะฮะแต่ว่าไม่มีขวานนั่นเองโอเคฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าภายในหมู่บ้านนี้น่าจะเป็นเข้าค่าประมาณนี้แล้วมั้งฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองขึ้นมาดูด้านบนกันดีกว่านะฮะแต่ว่าเราได้ Eye of Ender มาในรูปแบบนี้ผมคิดว่าแถวนี้น่ะมันอาจจะมีดันเจียนก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะไปเจอมังกรนั่นเองนะฮะโอ้เราเจอหมู่บ้านเพิ่มหรอคุณผู้ชมอยู่แถวนู้นพอดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมแต่เราไปที่หมู่บ้านตัวนั้นกันดีกว่าสวัสดีครับไปเลยไปเลยมันจะเห็นเราหรือเปล่าวะคุณผู้ชมผมคิดว่าภายในหมู่บ้านนั้นมันน่าจะมีของอะไรที่เราสามารถทำการโดได้นะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะดูซิคุณผู้ชมว่าภายในหมู่บ้านนี้น่ะมีของอะไรให้เราสามารถทำการโดได้อีกหรือเปล่านะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาดูด้านนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมสวัสดีครับขอดูหลังใหญ่ๆหน่อยได้ไหมฮะหลังใหญ่ๆแถวนี้นะฮะคุณผู้ชมไม่น่าจะมีวะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วนะฮะทำไมมันน้อยจังวะหมู่บ้านนี้มันดูอับจนมากๆเลยอ่ะคุณผู้ชมผมนึกว่าหมู่บ้านนี้มันจะใหญ่มากกว่าที่ผมคิดไว้นะฮะจริงดิคุณผู้ชมมันไม่มีของอะไรเราสามารถทำการโดได้เลยอ่ะคุณผู้ชมโคตรแย่นะฮะเจอเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมอู้ได้ลูกธนูมาเต็มๆหน่อๆมากๆเลยนะฮะได้มาตั้ง32ลูกเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอเคดูจากทรงแล้วนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าเราน่าจะพร้อมสำหรับการ PVP มากๆเลยนะฮะอุปกรณ์เราก็มีนะฮะแล้วก็มี Eye of Ender ด้วยนะฮะเท่ากับว่าแถวเนี้ยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประตูดิเอ็นอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองไปปากันนะฮะแต่เราจะไปปากันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับไปที่หมู่บ้านหลักของเราก่อนละกันนะฮะเราจะไปเริ่มจุดสตาร์ตตรงนู้นกันเพราะดูจากทรงนี้นะผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นแหล่งรวมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมคิดได้นะตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับไปฮะคุณผู้ชมเราลองทดสอบละกันนะฮะปาไป1ลูกเอ้ยไปด้านนี้ว่ะไปด้านนี้ว่ะคุณผู้ชมโอเคตกมาลงมาเลยลูกพ่อโอเคฮะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วผมคิดว่าเราอาจจะต้องค่อยๆอะแดปไปในรูปแบบนี้ละมั้งฮะคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองเดินมาด้านนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอ่ะลองไปอีกรอบนึงนะฮะไปด้านไหนอ่ะโอ้
เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตรงนี้เลยเหรอ ตรงนี้จริงๆใช่ไหมลูกพ่อโอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวตรงแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเจอถ้ำก็เป็นไปได้นะฮะสวัสดีครับ มีใครอยู่ไม่เอ่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยเราเจอเหล็กว่ะคุณผู้ชมยังแจมนะฮะแล้วเราก็เจอในส่วนของโคด้วยนั่นเองนะฮะเอาว่ะคุณผู้ชมคิดว่าผมจะเจอโอ้ my godเจอจริงๆว่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะคือถ้าเกิดเราขุดไปอีกบล็อกนึงนะฮะคุณผู้ชมคือเราตกโลกตายแน่ๆเลยนะฮะโชคดีจัดๆคุณผู้ชมโอเคทางกันเดี๋ยวเราลองค่อยๆต่อมานะฮะดูเหมือนกับว่าพิกแอคของเขาเนี่ยเขาจะขุดเร็วมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ค่อยต่างจากพิกแอคไดมอนด์ของเราเลยสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดเราลงมาตรงนี้อ๋อนี่ไงคุณผู้ชมนี่ไงโบ๊ไปหนึ่งทีนะฮะโอเคเราเข้าด้านนี้นะฮะทำไมเราเข้ามาแล้วมันตันเลยวะคุณผู้ชมทางนั้นเดี๋ยวเราจะทำการต่อขึ้นไปละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคอู้ยังแจมคุณผู้ชมสวัสดีครับไม่นึกไม่ฝันนะฮะคุณผู้ชมว่ามันจะอยู่ใกล้ขนาดนี้นะฮะปกติแล้วจะไม่ค่อยใกล้อย่างนี้สักเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดสมมุติเรามาด้านนี้มันมีทางตันนี่หว่าคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วผมคิดว่าเราจะต้องหาทางออกให้ได้นะฮะแต่ประเด็นคือรู้ไหมคุณผู้ชมประตูมันเยอะมากๆเลยนะฮะเราต้องมาเลือกสุ่มดูนะฮะโอ้สวัสดีคิปเปอร์นายก็ไปทำแรงในนั้นละเพื่อนโอเคฮะคุณผู้ชมเราจะค่อยๆทะลุไปในรูปแบบนี้นะฮะเราต้องขึ้นไปด้านบนเหรอฮะคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นเราลองขึ้นมาดูนะฮะด้านนี้สามารถไปได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมขวาซ้ายซ้ายดีฮะคุณผู้ชมเรามาลองดูด้านขวากันดีกว่าด้านนี้ประตูเรายังไม่ได้เปิดเลยนะฮะคุณผู้ชมแวบไปหนึ่งทีนะฮะโอ้เราเจอกล่องคุณผู้ชมอู้มีชุดเกราะแล้วก็มีอาหารให้เราด้วยอย่างแจ่มฮะคุณผู้ชมนั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องการมากๆเลยนะฮะด้านในนี้โอ้ก็มีกล่องเพิ่มคุณผู้ชมได้แอปเปิลมาด้วยนั่นเองนะครับด้านนี้สามารถขึ้นไปได้อีกฮะคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นเราลองขึ้นมาดูนะฮะทบไปหนึ่งเอฮะคุณผู้ชมขวาไลน์ซ้ายดีนะฮะมาดูด้านซ้ายแล้วกันนะครับประตูมันเยอะมากอะเอาจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดเรามองเผินๆเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันมีนะเว้ยคุณผู้ชม เดินๆแล้วก็งงอยู่นิดนึงนะฮะถ้างั้นขอบล็อกต่อแล้วกัน1 2นะฮะ3โอเคฮะแล้วก็อะแดปมาด้านนี้นะฮะโอ้โหค่อนข้างจะใหญ่โตมากๆเลยแต่ผมคิดว่าเราเริ่มน่าจะขึ้นมามากจนเกินไปหรือเปล่าฮะคุณผู้ชมคือปกติแล้วน่ะมันน่าจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้นะฮะมันต้องอยู่แบบเตี้ยๆต่ำๆอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมคุณผู้ชมแต่ตอนนี้นะดูเหมือนกับว่าผมจะเดินไปเดินมาแล้วเราก็วนกลับมาที่เดิมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าจุดที่เราเดินผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองดูดีกว่านะฮะด้านนี้เราไปหรือยังคุณผู้ชมน่าจะยังใช่ไหมโอเคแล้วก็มาด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยด้านนี้ก็ไปได้ว่ะ มันไปได้หลายทางจัดๆนะฮะโอ้เจอเหล็กคุณผู้ชมโอ้โหเราสามารถขุดเหล็กได้แบบรวดเร็วมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนั่นถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมาด้านนี้ฮะแล้วก็มีทอชด้วยว่ะคุณผู้ชมโอเคเก็บทอชไปสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะด้านนี้เราก็เจอกับหุบเขาเช่นเคยนะฮะ wow. คุณผู้ชมประตูมันโคตรเกรียนแหละคุณผู้ชมคือเปิดไปมันก็ไม่มีทางเข้าทางออกให้เรานะฮะเดินไปตกโลกตายอย่างเดียวเลยนะฮะนี่มันสุ่มออกมายังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเจอเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้โหอย่างดีนะฮะโอเคเจอในรูปแบบนี้ก็เป็นอะไรที่อีซี่สำหรับเรามากๆเลยสินะฮะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอเคคุณผู้ชมทั้งนั้นเดี๋ยวเราขอทำการประกอบประตูสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะสวัสดีลูกรักของพ่อเนี่ยมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากนะฮะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยสามารถทำการสร้างประตูได้แล้วนั่นเองนะฮะเอาบ่อพอสร้างประตูได้ปุ๊บนะฮะดูเหมือนกับว่ามันก็ฆ่าตัวตายไปเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังฮะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่ม PVP กันเลยดีกว่าเอายัง1ซ่อมซ่อมไปแล้วฮะคุณผู้ชม ไหนดูซิคุณผู้ชมอู้มาถึงเราก็โดนบล็อกกันเลยทีเดียวนะฮะถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองขุดขึ้นไปด้านบนละกันนะฮะสวัสดีครับ Ender Dragon โอ้โอ้ Holy shit ยังไม่ได้ไปไหนเลยคุณผู้ชมโอ้โหโดนตีไป1 EA นะฮะเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนคุณผู้ชมกินก่อนนะฮะผมคิดว่านะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วนะฮะเราน่าจะไม่รอดแน่ๆเลยว่ะคุณผู้ชมชีวิตน่ากลัวนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองขุดขึ้นไปข้างบนโอ้โหแต่ว่านี่ก็ขุดเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะฮะนี่ไงขุดมาได้เรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับ Ender Dragon รู้สึกว่าเรายังไม่เจอ Ender Dragon เลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเพิ่งชนเราไปแมปเลยนั่นเองนะนั่นไงคุณผู้ชม Ender Dragon นะเดี๋ยวต่อบล็อกก่อนไอ้น้องต่อบล็อกก่อนนะฮะนี่เราจะต่อไว้ในรูปแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมเพื่อที่เวลาเราจะ
จมตีมันนะจะได้โจมตีมันแบบง่ายๆแล้วก็อีซี่อีซี่เลยนะครับทำไมบล็อกเตี้ยในรูปแบบนี้มันปาเราใส่อย่างรวดเร็วคุณผู้ชมไหนคิดว่าจะสู้พี่วิกได้แล้วนะให้น้องเดี๋ยวคุณผู้ชมเล่นก่อนบ้องไปหนึ่งดีโอ้โหเลยคุณผู้ชมบ้องไปหนึ่งทีแจมคุณผู้ชมแล้วก็ข้างบนนู้นได้ป่ะไม่ได้คุณผู้ชมดูทรงแล้วผมคิดว่าเราอาจจะยิงไกลมากจนเกินไปเอาใหม่โอ้เดี๋ยวแลกเฮ้ยน้องแลกโอเคได้ป่ะคุณผู้ชมเกือบจะได้นะฮะโอ้ได้2ลูกคุณผู้ชมโคตรเกรียนนะด้านบนนี้เราก็สามารถขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมโอ้ลงมาแล้วเหรอเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมเรามีบล็อกอันนี้อยู่โอเคทางอันเดียวเราจะทำการรีบต่อขึ้นไปให้เร็วที่สุดเลยนะฮะคุณผู้ชมเพื่อที่มันเอ้ยไม่โดนหรอกไอ้น้องพี่นะเกรียนไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะโอ้ต้องขุดตรงนี้เหรอป้องไปหนึ่งทีแจมคุณผู้ชมโอ้โหอีซี่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราต่อแบบนี้ดูเหมือนกับว่าด้านล่างมันจะมีพิษของมันนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องไปตรงอื่นว่ะคุณผู้ชมโอเคทำไมพิษมันยาวจังวะ no. พิษมันอย่างเยอะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้รีชิตเดี๋ยวว้าไปหนึ่งทีโอ้ไป1ช็อตแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ my god คุณผู้ชมฮะตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเริ่มฮิตแล้วนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเนี่ยได้โจมตีพื้นที่ของมันไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะเอาอย่าเว้ยคุณผู้ชมทำไมผมต้องมาสู้กับเอนเดอร์แมนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมคือประเด็นน่ะเหมือนกับว่าเราโดนเอนเดอร์แมนโจมตีตลอดเวลาเลยนะฮะเอ้ยมาแล้วว่ะสวัสดีครับโอ้โห1ทีเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเราทำการปั๊มก่อนคุณผู้ชมทำการปั๊มก่อนตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะต้องใช้แอปเปิลทองในการช่วยเหลือชีวิตของเราไว้นะฮะคุณผู้ชมไม่งั้นน่ะเราน่าจะตายแง่ๆเลยนะฮะโนโอ้โหตีคืนได้ไหมเนี่ยเราตีคืนไม่ได้ด้วยหรอคุณผู้ชมเดี๋ยวปุ๊บไปหนึ่งทีโดนมาโอ้โดนหนึ่งดอกคุณผู้ชมโดนหนึ่งดอกนะฮะมาโบมไปหนึ่งทีโอ้ร้องไปดิน้องร้องไปดิโอ้เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เลือดมันเริ่มค่อยๆลดแล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะมันจะดีมากกว่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าเอนเดอร์แมนไม่มาโจมตีเรานะฮะคุณผู้ชมซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ลัคกี้สุดๆไปเลยสำหรับการเล่นในอันนี้นั่นเองนะฮะเอ้ยผัวนี่แน่โอ้โหวัตเตอร์เฮดวัตเตอร์เฮดเดี๋ยวนี่แน่โอ้ยชิตโอ้โหแค่นิดเดียวเองอะคุณผู้ชมเรามีบล็อกอะไรเพิ่มเติมบ้างมีแต่บล็อกทรายนะฮะตอนนี้เราต้องรอมันเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้มันอะมันต้องพ่นพิษเราอย่างแน่นอนนะฮะโอเคได้อยู่มาเลยน้องมาเลยไหนมีใครจะวิ่งเข้ามาหาเราไหมคุณผู้ชมไม่มีนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหหนึ่ง EA 1ดอกเว้ยคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะกระจายเลยทีเดียวนะฮะมาว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวป้องไปหนึ่งทีป้องไปหนึ่งทีป้องไปหนึ่งทีโอเคป้องไปหนึ่งทีโอ้ยชิตน่ากลัวจัดๆอะคุณผู้ชมแล้วเราจะเข้าไปโจมตีมันยังไงเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมคือสิ่งที่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะขนาดเอนเดอร์แมนมันอยากเข้าไปโจมตีเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถเข้าไปโจมตีมันได้นะฮะโอเคเฮ้ยเราต้องการบล็อกกว่าคุณผู้ชมเราต้องการบล็อกกว่าโอเคทำการเก็บบล็อกสักหน่อยแล้วกันนะฮะโอ้เลยชิตใครโจมตีผมมาคุณผู้ชม nope. ผมอยากรู้ว่าใครโจมตีผมนะฮะนี่ผมทำอะไรผิดเนี่ยทำไมผมถึงโดนโจมตีนะฮะอู้รู้สึกว่ามันจะเริ่มพ่นพิษเราอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่โอเคบล็อกขาวพร้อมนะฮะมาเลยเพื่อนตอนนี้นายรีฟิลเลือดตัวเองไม่ได้แล้วนะนี่แน่โบ้งไปหนึ่งทีคุณผู้ชมโบ้งไปหนึ่งทีโบ้งไปสองทีโอ้ร้องไปดิคุณผู้ชมร้องไปดิโอ้ร้องไปดิร้องไปดิร้องไปดิอ้าวโอ้ยชิตแต่ว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเลือดมันถือว่าลดเยอะมากๆเลยนะฮะน่ากลัวจัดๆนะฮะโอ้ยโอเคได้อยู่คุณผู้ชม5 minutes later มาเลยเอนเดอร์ดราก้อนนายลงมาเลยเพื่อนลงมาโป้งไปหนึ่งทีโป้งไปโอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเลยโอ้ยโดนเฉยเลยเลือดมันใกล้จะหมดหลอดแล้วนะฮะคุณผู้ชมคือมันใกล้จะตายแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้น่ะคือมันหนีเราทุกเส้นทางเลยเว้ยคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะเพื่ออะไรดีนะฮะอีกแค่นิดเดียวคุณผู้ชมโป้งไปหนึ่งทีได้ไหมเอ้ยไม่โดนคุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวโป้งว้าวในที่สุดนะคุณผู้ชมเราสามารถฆ่ามันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเยสดับเบิ้ลเยสคุณผู้ชมโอ้โหเล่นเอาซะผมร้อนกันเลยทีเดียวนะฮะเฮ้ยอีซี่นะฮะได้ๆๆนี่แน่โอ้ my god ไข่มันลงไปเรียบ
ียบร้อยแล้วว่ะคุณผู้ชมคือประเด็นคือดูเหมือนกับว่าไข่มันเรียบมากกว่าผมเลยด้วยซ้ำนะฮะคุณผู้ชมโอเคทำการเก็บ EXP ไปฮะคุณผู้ชมโอ้เราต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการสู้กับดราก้อนในรอบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราวาร์ปตามไข่กันไปเลยดีกว่านะฮะในที่สุดนะครับคุณผู้ชมเราก็จบคลิปนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมได้เห็นไปเลยนะฮะว่าหมดโนเกียเนี่ยมันแข็งแกร่งมากขนาดไหนนะฮะแต่ว่าโดยรวมนี่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราจบจากที่สูงนะฮะคุณผู้ชมเกาะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยช่วยเหลือเรามากนะฮะแต่ว่าดาบเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยแพร่ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย